้าวนี้นะครับคุณแม่ทำปลาส้มปลาช่อนตัวน้อยครับป้าหมอมาให้ครับซึ่งส่งมาถึงวันนี้ครับก็เอามาทอดนะครับนี่ครับคุณแม่ทำเองจากมือครับนี่ครับแล้วก็ทอดลงกระทะนะครับพอดีวันนี้เลิกงานดึกครับก็เลยมานั่งทำหมูข้าวต่อครับหมูข้าวทำหมูข้าวหลังห้องเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากครับก็ประมาณนี้ก็กำลังอร่อยครับกินกับพริกสดนกโดดถ้าเราพลิกบ่อยๆมันก็จะแตกออกจากกันหมดครับเอาไว้สักพักก็ค่อยพลิกครับถือกล้องก็ลำบากหน่อยนะครับอีกฝั่งถือกล้องอีกฝั่งก็ถือทับทีครับก็วันนี้ก็ประหยัดข้าวไปประหยัดกับข้าวไปหลายบาทครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ